สวัสดีครับผมอัครเอกนะครับสำหรับในวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการแกะตัวโปรโตไทป์กันนะครับซึ่งเป็นคำถามของนักเรียนของผมเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโปรโตไทป์ที่เราจะมาทำการแกะกันนะครับก็จะมีการสกอร์ลงมานะครับแล้วก็ตัวปุ่มเสิร์ฟก็จะทำการสไลด์ขึ้นไปนะครับผมโอเคส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเรามาดูตัวโปรโตไทป์กันก่อนนะครับก็คือจะเป็นตัวรูปด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีเสิร์ตนะครับซึ่งตัวเสิร์ตเนี่ยก็จะมีการย่อขนาดลงไปแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับพร้อมด้วยตัวสติ๊กเกอร์เมนูนะครับซึ่งตัวรูปเนี่ยนะครับมันเลื่อนขึ้นไปพร้อมด้วยคอนเทนต์ด้านล่างนะครับผมมันไม่ได้มีการทำตัวแอนิเมชันเรื่องของตัวตำแหน่งนะครับผมยกเว้นแค่ตัวเสิร์ตกับตัวเมนูด้านบน2ตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราเริ่มต้นจากคลิกที่ไอคอนอัพบอร์ดที่แถบเพิ่มขึ้นด้านซ้ายนะครับ property ของผมแล้วเป็น iPhone 12นะครับดับเบิลคลิกตั้งชื่อว่า home โอเคกด enter นะครับจากนั้นเราก็สร้างตัวสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากับอัพบอร์ดของเรานะครับแล้วก็ใส่รูปลงไปในที่นี้เราก็จะใส่เป็นรูปของอาหารแทนนะครับผมเอาเป็นตัวนี้ละกันโอเคจากนั้นก็คลิกขวาเดี๋ยวผมขอเป็นรูปดีกว่าเอาเป็นรูปนี้ละกันนะครับจากนั้นคลิกขวาแล้วก็ทำการล็อกตัวแบ็คกราวด์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ตัวที่เป็นโลโก้ที่เป็นชื่อตัวแบ็คของเรานะครับผมคลิกที่ชื่อArtboard นะครับจากนั้นที่ Property ของมือกิจเราคลิก Layout นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดที่เป็นตัว Margin ผมใส่เป็น8นะครับก็คือระยะห่างจากทางด้านซ้ายเข้ามา8ขวาเข้ามา8นะครับผมโอเคแล้วก็ตั้งชื่อเว็บของเราเป็น Foodie นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ทำการขยายขนาดผมคลิกที่ชื่อ Artboard นะครับเอาตัวเส้นกริดออกไปก่อนเอาเปิดก่อนนะครับผมเอาตัวชื่อเว็บเนี่ยติดทางด้านซ้ายของกริดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปิดตามันนะครับคลิกที่ชื่อ Artboard แล้วปิดตามันก่อนนะครับเราเปลี่ยนชื่อเว็บของเราเป็นสีขาวนะครับให้ฟอนต์มันหนาหน่อยเป็นโบนะครับสีขาวตัวนี้มันก็จะจมไปกับตัวพื้นหลังนะครับผมก็คือเราจะอ่านไม่ออกนะครับมองไม่ค่อยเห็นเปิดเลเยอร์ขึ้นมานะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1ตัวนะครับทางด้านบนมีขนาดเท่าความกว้างของตัวอาร์ตบอร์ดเรานะครับแล้วก็เอาบอร์เดอร์ออกนำตัวเลเยอร์ของสี่เหลี่ยมไปอยู่ด้านล่างของตัวชื่อเว็บของเรานะครับแล้วก็ที่ช่องฟิลตัวนี้นะครับ Solid Color เราเลือกเป็น Linear Gradient นะครับที่ทางด้านบนหรือทางด้านซ้ายมือเราปรับเป็นสีเทาแล้วก็ทางด้านขวานะครับเราปรับเข้า Opacity เป็น0โอเคประมาณนี้นะครับมันทำให้ตัวชื่อเว็บของเราเนี่ยมันอ่านได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ทำการล็อกตัวที่เป็น Linear Gradient ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาทำในส่วนของตัวเสิร์ตกันนะครับคลิกที่ชื่อ Artboard เปิดตัวกริดขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะทำให้ตัวปุ่มเสิร์ตของเราเนี่ยมันมีขนาดเท่ากับความกว้างของตัวเส้นกริดตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ดึงเข้ามาโค้งๆปึ๊ดเป็นแคปซูลนะครับผมตามตัวอย่างโอเคจากนั้นนะครับก็คลิกปิดตาตัวเส้นกริดไปก่อนที่ตัวแคปซูลของเราที่เป็นปุ่มเสิร์ตนะครับผมเอาบอร์เดอร์ออกนะครับจากนั้นนะครับผมคลิกที่ตัวดรอปดาวน์ชาโดว์นะครับให้มันมีมิตินิดนึงนะครับตรงส่วน y ผมให้มันเป็น0นะครับแล้วก็ตรงเบอร์ให้มันเป็นเท่ากับ2โอเคจากนั้นเข้าไปที่ตัว opacity นะครับผมปัดลงมาอีกหน่อยเหลือ 3% โอเคประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะมีข้อความผมใช้คำว่าเป็น search
here ซึ่งเราจะไม่เห็นข้อความนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวสีเดียวกับพื้นสีขาวมันจะติดมากับตัวที่เราได้ทำการสร้างฟอนต์ไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ปรับให้มันเป็นสีออกเข้มขึ้นนะครับโอเคฟอนต์ตัวนี้นะครับเราปรับเป็นขนาด16นะครับแล้วก็เป็น regular โอเคผมเพิ่มเป็นสัก18นะครับปรับสีให้มันเข้มอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้ที่ตัวเสิร์ชนะครับมันก็จะมีไอคอนด้านหลังนะครับอยู่ภายในตัววงกลมนะครับเราสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับผมโอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็เอาบอร์เดอร์ออกนะครับใส่ฟิลเป็นสีเขียวโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับจะมีไอคอนที่เป็นตัวปุ่มเสิร์ชนะครับเราใช้ตัว material ไอคอนจากเว็บ xdguru.com นะครับผมเสิร์ชคำว่าเสิร์ชแล้วก็คลิกที่ไอคอนเสิร์ชนะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ซูมเข้าไปแล้วก็ copy มันมานะครับจากนั้นก็มาวางที่ในวงกลมของเรานะครับผมใช้วิธีการกดตัวคีย์บอร์ดเอานะครับผมขึ้นลงซ้ายขวานะครับในการจัดตำแหน่งส่วนใหญ่ผมจะใช้คีย์บอร์ดนะครับเพราะว่ามันจะจัดได้ง่ายกว่าการใช้เมาส์นะครับโอเคเป็นสีขาวตัวนี้นะครับผมเราก็ได้ตัวเสิร์ชแล้วนะครับผมจากนั้นทำการเลือกอ็อบเจกต์ทั้งหมดนี้นะครับผมคลิกขวากรุบมันไว้ก่อนที่เลเยอร์ซ้ายมือผมตั้งชื่อเป็นเสิร์ชบล็อก enter นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับมันก็จะมีเมนูอยู่2ตัวนะครับก็เป็นข้อความตัวนี้นะครับไฟล์ใช้คำว่าไฟล์อะฟู้ดแล้วกันนะครับผมไฟล์ฟู้ดแล้วกันนะครับผมไฟล์ฟู้ดกับดูพิเคมอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ร้านอาหารเอาเป็นฟูดเลตเตอร์ลองนะครับผมเลตเตอร์ลองเขียนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยผมขอโอเคสมมติว่ามันเขียนอย่างนี้แล้วกันนะผมเลตเตอร์เลนเลตเตอร์ลองโอเคไม่เป็นไรครับผมถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเอาไว้ตัว e แล้วกันผมไม่แน่ใจโอเคทีนี้เราก็เปลี่ยนตัวฟอนต์เป็นสีขาวนะครับจะเห็นว่าพอเราเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีขาวแล้วเนี่ยนะครับมันก็จมนะครับผมโอเคเราดูตัวอย่างของเรานะครับผมเห็นไหมครับมันจมนะครับดังนั้นวิธีการแก้จมก็คือผมจัดตำแหน่งให้ตัวอ็อบเจกต์ขึ้นไปก่อนมันจะอยู่ประมาณตัวนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคเราทำการอันล็อกตัว background opacity ของเรานะครับแล้วก็ดึงมันลงมาโอเคให้มันอยู่ตรงเสิร์ชเลยเสิร์ชมันนิดนึงโอเคเท่านี้นะครับผมมันก็จะไม่จมแล้วนะครับเราใช้เทคนิคพวกนี้นะครับผมในการจัดการกับตัวการแก้ปัญหาเรื่องสีนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นโบจริงๆมันควรที่จะเลือกฟอนต์ที่มันเป็นพวกเซมิโบเดี๋ยวผมไปโอเพนแซนดีกว่าโอเคมันจะมีฟอนต์ที่มีน้ำหนักที่เป็นเซมิโบอยู่โอเคประมาณนี้นะครับโอเคให้ดูตัวอย่างประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหน้าโฮมของเรานะครับมันมีข้อความนิดนึงผมเป็นข้อความเป็นใส่เป็นโลเลมแล้วกันผมใส่ตัวหนังสือลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกที่ปลั๊กอินของเรานะครับตัว Faker 4XD นะครับผม Faker ผมเลือกตัวนี้เป็นโลเลมบวด
ะโอเคแล้วก็ลบตัว AAAVV ออกนะครับผมกด generate แล้วก็จะได้ตัวข้อความขึ้นมานะครับผมเอาดับเบิลวอร์ดเลยแล้วกัน generate ก็จะได้2ตัวนะครับแล้วก็ขอ enter ลงมาอ่ะประมาณนี้ฟอนต์ขนาดสัก32โอเคอ่าเดี๋ยวนะครับ32ปุ๊บเหลือเท่านี้พอเหลือเท่านี้เปลี่ยนตัวหน้าเป็นตัวใหญ่นะครับผมเหมือนเดิมครับพอเรามาทำลักษณะแบบนี้เนี่ยสีมันจมอีกแล้วนะครับเราก็ทำการดึงตัวแบ็คกราวด์ของเราลงมาอีกนะครับผมโอเคผมดึงให้สุดไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับคลิกที่ตัวเลเยอร์โอเคเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันดึงไปสุดอย่างนี้เนี่ยตัวอาหารมันก็ดูไม่ค่อยสดใสนะครับผมทำการเปลี่ยนสีปรับสีให้มันไอ้นี่ขึ้นนิดนึงโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเป็นคร่าวๆแต่หัวใจสำคัญของเรามันคือการทำตัวโปรโตไทป์นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของ UI ทีนี้เนี่ยตอนที่เราทำตัวโปรโตไทป์เนี่ยนะครับพอมันสกอร์ปุ๊บมันก็จะเลื่อนขึ้นไปแต่ทีนี้เนี่ย Adobe XD เนี่ยนะครับมันไม่มีตัวสกอร์แล้วก็จะเกิดแอนิเมตนะครับดังนั้นนะครับเราต้องทำการหลอกมันด้วยการคลิกแล้วก็เปลี่ยนอาร์ตบอร์ดนะครับโอเคผมทำการยืดอาร์ตบอร์ดลงไปก่อนซึ่งตัวด้านล่างตัวนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นตัวคอนเทนต์นะครับเราจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะมีคอนเทนต์อยู่เห็นไหมฮะโอเคตัวนี้นะครับผมก็จะใส่คอนเทนต์ลงไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับที่ตัวออบเจกต์ของเรานะครับผมอันล็อกตัวที่เป็นรูปแบ็คอาหารก่อนแล้วก็เอาบอร์เดอร์ออกนะครับผมแล้วก็ทำการใส่คอนเทนต์ลงไปนะครับดับเบิลคลิกที่พื้นที่ว่างๆนะครับผมเปิดตัวเลเยอร์ขึ้นมานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นFire your poop food โอเคปรับสีให้มันเข้มขึ้นนะครับฟอนต์เหลือ24 20พอนะครับผมโอเคแล้วก็ใส่สี่เหลี่ยมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นดูตามแล้วนะครับก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็มีข้อความนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสไลด์นะครับผมด้านล่างแต่เราไม่ได้ทำสไลด์นะครับโอเคเราทำคร่าวๆนะครับผมเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีข้อความผมเปลี่ยนข้อความเป็นตัวที่มันเป็นสามารถที่จะยืดได้นะครับฟอนต์เหลือ14โอเคจากนั้นนะครับที่ปลั๊กอินของเรานะครับ Faker for XD เราคลิก Generate 1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกเป็นเราเล่ม Sentence เอาตัว DV ออกกด Generate อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ Duplicateตัวออบเจกต์มา2ตัวนะครับผมยืดมาอีกนิดนึงนะครับดูพิเศษมาอีกโอเคได้เป็น4บล็อกนะครับเราก็ใส่รูปอาหารลงไปในบล็อกทั้ง4ของเราโอเคเอาบอร์เดอร์ออกทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของตัวโปรโตไทป์นะครับ
ผมซูมมาที่ 50% นะครับจากนั้นนะครับผมคลิกที่ตัว Artboard กด Command D นะครับผมหรือ Control D สำหรับคนที่ใช้ Windows เพื่อทำการ Duplicate ตัว Artboard ออกมานะครับผมโอเคทีนี้ผมก็จะทำการคลิกที่ตัว Artboard Home นะครับแล้วก็ทำการสร้างตัวพาดก่อนนะครับก็คือตัวเส้นแอนิเมตผมคลิกที่โฮมนะครับผมคลิกที่ Prototype นะครับที่ตัวเส้นลิงก์ตัวนี้ซึ่งเป็นเส้นลิงก์ของ Artboard นะครับเราลากมาที่ Artboard Home 1นะครับผมตัวนี้แท็บ Action เป็น Auto Animate นะครับตัว Easing ผมให้เป็น Non Duration เป็นประมาณสัก 0.3 นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเราคลิกที่ตัว Artboard Home นะครับไปที่ตัวแท็บ Design นะครับทำการปรับตำแหน่งของ Artboard เราขึ้นไปให้เท่ากับตัวขนาดของ Artboard นะครับผมก็คือความสูงของตัว iPhone 12นะครับผมคลิกที่ไอคอน Artboard iPhone 12ก็คือ844นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมสาเหตุที่เราต้องลากตัวเส้นลิงก์ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้ตัวอ็อบเจกต์ที่อยู่ด้านล่างตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ถูกกืนลงมันไม่หลุดไปอยู่ในเพจบอร์ดนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ผมเอาตัวฟูดดี้นะครับผมชื่อไปอยู่ด้านบนสุดนะครับทั้งสองอาร์ตบอร์ดเลยนะครับจากนั้นตัวที่เป็นชื่อเมนูตัวนี้นะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นมาประมาณนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ opacity หายไปนะครับตัวเสิร์ตตัวนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมาประมาณนี้เดี๋ยวผมดูก่อนมันเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสติ๊กเกอร์เมนูเลยนะครับอ่ะให้มันเหมือนกันทำการย่อมันลงไปขึ้นมาอยู่บนนี้หาย่อประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับส่วนที่เป็นข้อความตัวนี้นะครับก็จะเลื่อนขึ้นไปพร้อมด้วยตัวที่เป็นตัวด้านล่างนะครับผมก็จะเลื่อนขึ้นไป1 2 3 4 5 6 7เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลยเอาเป็นประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับที่ Artboard Home Kit 1นะครับเราทำการย่อตัว Artboard ลงมาให้เท่ากับ 844นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับทำการปิดตาตัว layout ก่อนปึ๊ดเอาเท่านี้ก่อนนะครับผมเรากดปุ่ม preview ดูโอเคมาดูกันนะครับคลิกปึ๊บเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับผมอันนี้สเต็ปที่1ที่ตัวนี้เราก็สามารถที่จะทำการสกอร์ได้ถ้าให้มันสกอร์ได้เนี่ยนะครับผมเราต้องปรับตัวขนาดอาร์ตบอร์ดเนี่ยให้มันยาวขึ้นเท่ากับคอนเทนต์เดี๋ยวดูนะครับสมมติประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูพรีวิวครั้งหนึ่งปึ๊บคลิกปึ๊บสกอร์ได้เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะทำแบบสกอร์ดีกว่าเราจะได้เพิ่มเทคนิคให้อีกนิดนึงนะครับผมโอเคทีนี้มันจะต้องมีส่วนที่เป็นตัวเมนูสีดำดูนะครับปึ๊บเมนูสีดำโอเคผมทำการสร้างเมนูสีดำก่อนตัวแท็บเมนูสีดำนะครับสร้างที่ Artboard Home Kit 1นะครับผมสร้างที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอา border ออกใส่เป็นสีดำฟิลเป็นสีดำนะครับเอาตัวออบเจกต์นะครับผมไปอยู่ด้านล่าง
search box นะครับผมโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ตัวสีดำของเรานะครับผมกด copy นะครับมาวางที่ Artboard Home วางลงไปนะครับปรับตัวสี่เหลี่ยมของเราไปอยู่ด้านล่าง search box เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการขยายมันประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับจากนั้นก็ปรับ opacity เป็น0ปึ๊บโอเคนะครับทีนี้ที่ตัว object ของเรานะครับผมเมนูนะครับเราทำการคลิก fix position เป็น scrolling นะครับคลิกที่ชื่อนะครับ fix scroll fix position เป็น scrolling นะครับผมตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีดำด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวที่เป็นสีด้านเนี่ยมันจะมีปัญหาเดี๋ยวดูนะครับผมเพราะว่าเวลาถ้าเราเลื่อนนะครับเนื่องจากว่าเลเยอร์เนี่ยมันอยู่ด้านล่างมันอาจจะถูกพวกนี้เนี่ยที่เป็นตัวเลเยอร์ด้านบนเนี่ยทับได้นะครับดังนั้นเราก็อาจจะปรับตัวเซิร์ชบ็อกซ์นะครับแล้วก็ชื่อเมนูต่างๆพวกนี้เนี่ยรวมทั้งตัวแบ็กกราวด์สีดำเนี่ยเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับผมโอเคสิ่งสำคัญคือเรื่องของเลเยอร์นะครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคอ่ะดูทีหนึ่งกดโฮมกดพรีวิวเราจะสกอร์แล้วนะครับผมสมมติว่าเราขอสกอร์ปุ๊บมันเลื่อนขึ้นไปอันนี้สกอร์ได้แล้วเห็นไหมฮะตัวชื่อก็จะตัวที่เป็นชื่ออาหารกับชื่อตัวบ็อกเซอร์เนี่ยก็จะอยู่คงที่ดังนั้นนะครับถ้าสมมติว่าผมทำการขยายอาร์ตบอร์ดลงไปเยอะๆประมาณนี้นะครับดูพิเคตตัวออบเจกต์ลงมาแบบนี้เยอะๆเลยนะครับอ่านกรุ๊ปกิจก่อนนะครับคลิก Artboard Home กด Preview ครั้งหนึ่งกด Preview เราต้องมาที่ตัว Artboard Home นะครับผมกด Preview ปุ๊บโอเคคลิกเลื่อนปุ๊บทีนี้เราก็สกอร์ได้เห็นไหมฮะตัวที่เป็นตัวคอนเทนต์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะไม่ทับตัวเลเยอร์ของเสิร์ชด้านบนนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเวลาเราเลื่อนลงมาแล้วเนี่ยนะครับไอตัวเมนูตัวนี้เนี่ยมันไม่กลับไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีการที่แบบว่าสกอร์ลงมาแล้วตัวนี้มันจะเลื่อนกลับไปนะครับผมมันไม่มีนะครับผมดังนั้นเวลาที่เราเสนอโปรโตไทป์เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการอธิบายด้วยนะครับผมว่าโอเคถ้าสมมติว่าตอนที่ลูกค้าสกอร์ลงไปแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าถ้าลูกค้าสกอร์กลับไปเนี่ยนะครับเราอาจจะทำการเพิ่มตัวเอาเป็นคลิกแล้วกันนะผมหลอกมันว่าถ้าคลิกที่ตัวรูปนี้จะกลับมาที่โฮม1นะครับผมก็ทำการไปที่โปรโตไทป์นะครับผมแล้วก็ลากเส้นลิงก์ไปนะครับผมจากตัว rectangle 1นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูคลิกโฮมกด preview ดูนะครับคลิกปุ๊บไปแล้วนะครับพอกลับมาปุ๊บคลิกตัวนี้ปุ๊บนี่ก็กลับมานะครับผมเราอาจจะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็อธิบายลูกทีมว่าโอเคถ้าสมมติสกอร์สุดแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เดิมนะโอเคประมาณนี้นะครับผมจริงๆตัวโปรโตไทป์ตัวนี้เนี่ยมันก็ง่ายนะครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนหัวใจสำคัญก็คือเราต้องเข้าใจเรื่องของการทำงานของตัวอย่างที่เรานำมานะครับผมวิธีการก็อย่างที่ผมอธิบายหลายๆก็คือว่าค่อยๆสไลด์ดูตัวไทม์ไลน์มันว่าโอเคมันทำงานยังไงนะครับค่อยๆแกะค่อยๆแกะนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเนื้อหาในบทนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ฝากข้อเรียนออนไลน์นะครับผมของผมเองนะครับผมว่าจะเป็นออกแบบ UI UX Digital Product นะครับผมมีออกแบบเว็บไซต์นะครับแล้วก็เวิร์กช็อปออกแบบแอปโรงแรมนะครับแล้วก็อินเทอร์แอคทีฟโปรโตไทป์ How to ออกแบบแอปส่งอาหารซึ่งตัวนี้ก็เป็นคอร์สที่ดีนะครับผมเพราะว่าทำให้เราได้รู้ถึงตัวขั้นตอนของการออกแบบตัวแอปพลิเคชันนะครับว่ามีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างนะครับผมยูเซอร์ของเราคือใครกิจกรรมเขาคืออะไรซีนาริโอต่างๆนะครับการทำ IA wireframe จากนั้นนะครับเราก็นำทุกอย่างที่ได้เนี่ยมาทำการออกแบบตัว user interfaceนะครับแล้วก็มาออกแบบตัวโปรโตไทป์นะครับผมอันนี้ก็คือเนื้อหาภายในบทเรียนนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มี Figma นะครับเว็บไซต์ UI Kit แล้วก็
การใช้งานโปรแกรม Adobe XD นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็ฝากช่องอังคเอกนะครับผมถ้ายังไม่ได้ Subscribe ก็รบกวนกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ